นิยายเรื่องยอดรักหัวใจเถื่อนคำโปรยเอาปืนมาสิ้นคำสั่งดุเข้มปืนกระบอกนั้นก็อยู่ในมืออย่างไม่ต้องเสียเวลาพูดซ้ำแต่อย่างใดคุณจะทำอะไรรามิตาส่งประโยคคำถามนี้พร้อมๆกับที่ปืนกระบอกนั้นได้ระเบิดเสียงดังขึ้นติดต่อกันถึง3นัดเขายิงมันคุณฆ่ามันทำไมหล่อนกรีดเสียงทั้งร่างสั่นเทาปล่อยเสียงสะอื้นฮักอย่างลืมตัวแล้วจะปล่อยให้มันทรมานอยู่ทำไมทับตวัดสายตาคมปราบมายังคนที่กำลังส่งเสียงร่ำไห้อยู่นั้นด้วยความพลุ่งพล่านคนใจร้ายป่าเถื่อนที่สุดจิตใจคุณทำด้วยอะไรทำไมถึงได้โหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์ขนาดนี้รมิตากรีดเสียงไม่มีวันให้อภัยกับการกระทำอันโหดร้ายครั้งนี้ได้ชายหนุ่มเจ้าของรถกระบะคันเก่าคร่ำคร่านั้นหน้าตาเคร่งเครียดด้วยเหตุว่าคนสนิทของเขาแสดงความจำนงต้องการซื้อของอีกสักสองสามอย่างดังนั้นเขาจึงบอกอนุญาตให้ไปได้แต่อีกฝ่ายกลับทำให้เขาต้องรอร่วมชั่วโมงกลับมาก่อนเถอะจะเตะเข้าให้สักโหลหนึ่งเขาครุ่นคิดอย่างคาดโทษชั่วขณะสายตาคมกล้าก็เหลือไปเห็นร่างสูงผอมในชุดเก่าสีมอมอเดินหิ้วถุงกระดาษพรุงพรางตรงเข้ามาและพร้อมกันนั้นร่างสูงกระโดดลงจากรถตรงรีเข้าไปหาโดยมิทันให้อีกฝ่ายต้องเสียเวลาเดินมาจนถึงที่อย่าครับคุณทัพเสียงร้องห้ามดังขึ้นช้ากว่าเท้าดังหนักที่ประทับบนบั้นท้ายเจ้าของเสียงและแม่นยำราวจับวางจนร่างนั้นถึงกับเซซัดไปข้างหน้าเจ้าของแรงเตะเมื่อครู่สืบเท้าเข้ามาพลางเงื้อง่ายอีกครั้งแต่คงเป็นโชคดีของในผันเพราะคราวนี้หลบได้บุดวิดใจเย็นๆก่อนครับอย่าเพิ่งเตะผมเลยในผันส่งเสียงระรัวเงยหน้าขึ้นมองเจ้านายหนุ่มอย่างคลาดคลาดทับหยุดยืนกำกำปั้นขึ้นเท้าสะเอวใช้สายตาคมปราบจ้องมาอย่างเอาเรื่องว่ามาก่อนที่ฉันจะฆ่าแกเขาพูดเสียงห้วนอย่างไม่คลายโมโหขอโทษครับผมเลือกซื้อของเพลินไปหน่อยครับน้ำเสียงและสีหน้ารับผิดชอบของนายผันทำให้ชายหนุ่มถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายปลายสายตาลงมองเข้าของในมือผอมๆนั้นแล้วขมวดคิ้วมุ่นซื้ออะไรกันมากมายอย่างนี้ฮึซื้อฝากน้องเอื้องท่านนั้นล่ะครับนายผันบอกชูถุงกระดาษเหล่านั้นขึ้นสูงทับมองมันนิดหนึ่งก่อนสายศีรษะอย่างระอาร่างสูงสาวเท้ายาวๆกลับไปหารถแล้วกระโดดขึ้นนั่งประจำที่คนขับอย่างปราดเปรียวมีร่างผอมสูงของนายผันวิ่งตับๆตามหลังเอาแน่หรือไงว่าผันคนนี้น่ะเขาถามเปรยๆขึ้นหลังจากเคลื่อนรถกลับไปยังไร่วงตะวันคนนี้ผมรักจริงหวังแต่งครับฟังเสียงนายผันว่าเต็มไปด้วยความหนักแน่นทับก็อดขำไม่ได้เขาหัวเราะเบาๆในลำคอไม่ได้เจตนาให้เห็นเป็นอย่างอื่นแต่ในผ่านหันมองอย่างสงสัยก่อนจะพูดขึ้นราวกับน้อยใจคุณทัพไม่เชื่อที่ผมพูดละสินั่นซ้ำยังหัวเราะย่อผมเฉยเลยเจ้าคนตัวผอมทำเสียงขึ้นจมูกไม่ผิดจากนายผู้หญิงตัวเล็กแม้แต่น้อยเพราะทำตัวเป็นลูกไล่ผู้จงรักก็คงมีบ้างที่ซึมซับนิสัยบางอย่างมาจากละพัทรดาอย่างที่เห็นฉันไม่ได้หัวเราะย่อเพียงแต่ไม่คิดว่าแกจะเป็นเอามากขนาดนี้ชายหนุ่มต้องรีบแก้ความเข้าใจของอีกฝ่ายเสียใหม่ความรักครับเขาเรียกว่าความรักคราวนี้นายผันทำเสียงราวกับตกอยู่ในห้วงความฝันถ้าคุณทับรักใครสักคนก็จะเข้าใจเองแหละครับถ้าอย่างนั้นฉันก็คงไม่มีวันเข้าใจชายหนุ่มเสียงทุ้มลึกไม่ได้บ่งบอกว่าอยู่ในอารมณ์ใดในตาคมกล้าสีดำสนิทคู่นั้นก็เช่นกันมันเฉยชาและว่างเปล่าอ้าวทำไมล่ะครับนายผันถามอย่างอยากรู้พลางจ้องหน้าเจ้านายหนุ่มซึ่งมองนิ่งเส้นทางข้างหน้าเพราะฉันจะไม่มีวันรักใครเขาพูดเสียงราบเรียบแววตาสงบนิ่งเย็นเยือกยิ่งขึ้นโถเอ้ยผมเจอมานักต่อนักแล้ว
ไอ้ประเภทแบบคุณทัพนี่น่ะร้อยทั้งร้อยรับรองนายผ่านพูดอย่างลอยหน้าลอยตากวนอารมณ์ของเขายิ่งนักรับรองได้โดนเตะถ้าคืนแกยังพร่ำไร้สาระอยู่อีกเข้าใจไหมทัพตัดบทเสียงเข้มนายผ่านจึงได้แต่บ่นอุบอิบในลำคอพลางมองค้อนขวับเรากับผู้หญิงพลันนั้นโดยที่คนทั้งคู่ไม่ทันได้คาดคิดรถยนต์คันงามวิ่งตรงเข้ามาในระยะกระชั้นชิดทับเหยียบเบรกทันทีแต่ก็ดูจะช้าไปพอเกิดเสียงปะทะดังโครมใหญ่เขามองเห็นไฟนั้นก็เบรกจนตัวโก่งรถคันนั้นวิ่งออกมาจากแยกถนนที่มีกำแพงสูงกั้นเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นรถคันอื่นที่กำลังวิ่งผ่านไปมาเขาถอนหายใจยืดยาวถนนแบบนี้ไม่อยู่เกลื่อนเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้และไม่เห็นว่าจะมีใครมาแก้ไขแต่อย่างใดเป็นอะไรหรือเปล่าทับหันมาทางคนข้างๆเมื่อตั้งสติได้ในผันสั่นใบหน้าซีดเผือดนั้นเร็วๆชายหนุ่มกระโดดลงจากรถแล้วก้าวยาวๆตรงไปยังรถคันงามคู่กรณีโดยที่เขายังไปไม่ถึงฝ่ายนั้นก็เปิดประตูรถก้าวลงมาเช่นกันสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาของเขารองเท้าส้นสูงปรี๊ดสีดำมันปราบท่อนขาเรียวงามขาวผ่องโผล่พ้นขอบกระโปรงสั้นเหนือเข่าสีแดงเลือดนกสายตาคมดุเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนหยุดอยู่ที่ทรวงอกอวบซึ่งพุ่งดันตัวเสื้อสีขาวครีมออกมาอย่างท้าทายสิ่งนั้นทำให้ทับรอบกลืนน้ำลายเขาล่าสายตาอย่างยากลำบากมาสู่ใบหน้าขาวๆอย่างช่างใจริมฝีปากอวบอิ่มสีส้มจางเพราะถูกแต้มไว้ด้วยลิปสติกชั้นดีบัดนี้ถูกผู้เป็นเจ้าของเม้มกัดเอาไว้อย่างดื้อดึงพวงแก้มสีเรื่อเพราะความอบอ้าวของอากาศยามบ่ายปลายจมูกโด่งพองามเชิดขึ้นบ่งบอกลักษณะถึงความเป็นคนอวดดื้อถือดีซึ่งทับรู้ดีว่าเขาอดทนกับสิ่งนี้ไม่ได้เลยจริงๆเขามองศพดวงตาคู่สวยหวานที่ทอประกายขุ่นเขียวบ่งบอกถึงอารมณ์ของเจ้าตัวได้ดีนักสวยแต่ท่าทางเอาเรื่องชายหนุ่มหายใจเข้าอย่างลึกราวกับมองเห็นความยุ่งยากที่กำลังจะตามมาในวินาทีอันใกล้นี้แล้วก็ได้เวลานั้นคุณขับรถประสาอะไรใบขับขี่น่ะมีไหมน้ำเสียงและคำพูดที่ส่งมาจากร่างระหงเป็นเหตุให้เขาต้องอ้าปากค้างและหุบฉับลงทันทีพร้อมกับเปลี่ยนความตั้งใจเสียใหม่เบื้องแรกคิดจะถามว่าเจ้าหล่อนเป็นอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็ฟังดูไม่ใจดำจนเกินไปนะแม้คนผิดจะไม่ใช่เขาก็ตามทีทับเก็บอากาศเข้าเสียเต็มปอดก่อนพ่นออกมาดังพรืดชายหนุ่มตรึงสายตามองเจ้าของประโยคคำถามนั้นตรงๆรูปร่างหน้าตาก็สวยดีอยู่หรอกแต่หากพูดจากันอย่างนี้เขาก็ไม่อยากจะยอมเช่นกันคุณถามผมเหรอด้วยประโยคนี้ของเขาเล่นเอาอีกฝ่ายเดือดปุดหล่อนสาวเท้าก้าวฉับๆมายืนประจันหน้าความสูงนั้นเพียงไหล่แต่เมื่ออยู่ในระยะกระชั้นชิดเช่นนี้จึงต้องเงยหน้าเสียคอตั้งบ่าทีเดียวแล้วคุณคิดว่าฉันถามใครหล่อนกระชากเสียงในเมื่อตอนนี้มีคุณกับฉันแค่สองคนเท่านั้นและคุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องอะไรไม่ทราบคิ้วหนายกขึ้นน้อยๆรอกับจงใจแกล้งยั่วอารมณ์ก็เรื่องนี้น่ะสิคุณจะว่ายังไงหล่อนชี้นิ้วอันเรียวงามไปที่ต้นเหตุเขาปลายตามองตามรถเก๋งคันงามของหล่อนไม่เป็นอะไรมากนักเมื่อเทียบกับเจ้ากระบะคันเก่าของเขาซึ่งกันชนห้อยต่องแต่งจนเจียนจะหลุดร่วงเต็มทีคงต้องเปลี่ยนใหม่ก็คราวนี้ชายหนุ่มถอนให้ใจยืดยาวก่อนจะกวาดสายตาไปตามดวงหน้าบึ้งตึงของคู่กรณีคุณผู้หญิงครับเขาเรียกอย่างสุภาพขณะเดียวกันก็บอกตัวเองให้ใจเย็นเข้าไว้ผมว่าคุณน่าจะลองทบทวนเหตุการณ์ดูอีกทีดีกว่าก่อนจะมาแวดๆใส่ผมแบบนี้คุณจะบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันหล่อนส่งเสียงสูงปรี๊ดอย่างฉุนเฉียวใบหน้าที่ทับลงความเห็นไปแล้วว่าสวยจับใจนั้นตอนนี้แดงก่ำอย่างนี้กระมังที่เรียกกันว่าโกรธจนหน้าดำหน้าแดงคุณน่าจะรู้อยู่แล้วบ้าน่ะสิฉันไม่ยอมนะคุณต้องรับผิดชอบเสียงของหล่อนสูงขึ้นอีกเรื่อยๆจนเขาเริ่มจะปวดหัว
เพราะไม่ชินกับการมีผู้หญิงมาเถียงฉอดๆอย่างเวลานี้ทับยกมือขึ้นกอดอกทอดแววตาคมกล้ามองอีกฝ่ายอย่างไม่ชอบใจนักสำหรับเขาแล้วผู้หญิงมักไร้เหตุผลและชอบเอาชนะด้วยวิธีการโง่ๆซึ่งแน่นอนว่าเขาประจักษ์ดีถึงข้อนี้จึงพยายามหลีกให้ห่างแต่ก็ยังไม่ไหวต้องเจอกับผู้หญิงตรงหน้าซึ่งเขากำลังพยายามทำใจให้เย็นอย่างที่สุดเพราะดูท่าเจ้าหล่อนจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆเสียด้วยเอาล่ะคุณจะเรียกร้องค่าเสียหายสักเท่าไหร่ล่ะเขาถามพลางหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเงินก่อนยื่นออกมาตรงหน้าอย่างต้องการยุติเรื่องราวทั้งหมดซึ่งมันทำท่าจะลุกลามใหญ่โตถึงแม้ผมจะมั่นใจว่าผมไม่ใช่คนผิดเขาพูดช้าและชัดเจนแต่ก็นั่นแหละในเมื่อคุณยังยืนกรานอยู่แบบนี้ก็คงช่วยไม่ได้ล่ะผมให้คุณได้เท่านี้คิดว่าคงจะพอนะเพราะรถของคุณก็ใช่ว่าจะเสียหายอะไรมากมายนี่นาทับเหยียดมุมปากเมื่อจบประโยคเขาหายใจโล่งขึ้นอีกนิดเพราะไม่ได้ยินเสียงสูงเสียดหูจากคู่กรณีอย่างที่นึกวันก็ได้เงินแล้วนี่คงไม่จำเป็นต้องโวยวายอะไรอีกชายแปลกหน้าร่างสูงใหญ่ที่กำลังเผชิญอยู่เวลานี้ไม่ได้สร้างความรู้สึกเกรงขามให้เกิดขึ้นกับหญิงสาวแม้แต่น้อยนิดซ้ำร้ายเมื่อเขากำลังทำตัวเป็นน้ำมันก๊าซราดรถบนกองไฟที่ยังมีเชื้อคุกรุ่นที่สำคัญองศาความร้อนใกล้ถึงจุดเดือดเต็มทีน้ำเสียงห้าวเต็มไปด้วยความย่อหยันดังกระทบโสตเป็นสาเหตุให้รมิตาต้องกำมือแน่นหญิงสาวกัดริมฝีปากจนระบมแต่ความปวดหนึบที่เกิดขึ้นในใจยามนี้มีมากยิ่งกว่าให้หวนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ทว่าสำหรับหล่อนมันกำลังทำงานตรงกันข้ามเรื่องราวทุกอย่างได้ถูกตอกตรึงฝังลึกในห้วงความทรงจำพร้อมกับความเจ็บปวดแสนสาหัสเป็นเงาตามติดเธอต้องการเงินเท่าไหร่น้ำเสียงเหยียดยามนี้ถูกส่งออกมาจากปากของคุณหญิงสจีผู้มีศักดิ์เป็นแม่ของวรงซึ่งบัดนี้เขานั่งนิ่งเงียบมาตลอดการสนทนาเงินอะไรคะรมิตาหลุดคำถามออกไปด้วยความงุนงงก็เงินค่าจ้างที่ฉันจะให้เธอเพื่อแลกกับการถอนมั่นจากลูกชายของฉันนะสิจ๊ะคุณหญิงสจีเสียงแหลมสูงรมิตานิ่งอึ้งชาวูบทั่วร่างอย่างไม่เชื่อหูตัวเองนะหญิงสาวยังได้ยินเสียงนั้นผ่านเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่องถ้าต้องการเท่าไรก็บอกนะฉันน่ะยินดีจ่ายมากเท่าที่เธอต้องการเชียวล่ะฝ่ายนั้นส่งเสียงเจรจาและไม่ได้ใส่ใจกับความรู้สึกของบุคคลที่ร่วมวงสนทนาครั้งนี้หากแต่รมิตาก็หาได้ใส่ใจกับเสียงอันแหลมบาดหูนั้นเช่นกันหญิงสาวหันไปมองหน้าของชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าคู่มั่นวรงคะหล่อนเรียกด้วยน้ำเสียงแผ่วโหยบอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าคาดหวังอะไรจากเขาวรงเงยหน้าขึ้นตามเสียงแววตาที่ทอดมองมายังเขาทั้งไม่อยากเชื่อตัดเพ้อผิดหวังปนกันอยู่ในดวงตาคู่สวยหวานหากแต่เศร้าหมองเขาเสก้มมองพื้นอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่านั้นถึงแม้จะรักหล่อนมากแค่ไหนแต่คำสั่งของผู้เป็นมารดาก็ยิ่งกว่าประกาศิทธิ์ใดการมั่นหมายของเธอกับวรงฉันไม่เคยเห็นด้วยเลยแม้แต่น้อยแล้วตอนนี้ฉันก็ต้องการให้เธอถอนมั่นกับเขาเพราะอีกไม่ช้าวรงต้องแต่งงานกับคนที่ฉันหาไว้ให้ฉันหวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะรมิตาไม่ได้สนใจฟังสักนิดหญิงสาวจ้องมองคู่มั่นไม่วางตานี่นะหรือคนที่รักกันมาร่วม5ปีถึงขนาดตกลงมั่นหมายคิดจะยกทั้งชีวิตให้เขาดูแลแต่ดูเอาเถิดเขาไม่ได้เป็นอย่างที่วาดหวังเอาไว้สักนิดให้นึกสมน้ำหน้าตัวเองที่หลงโง่งมอยู่เสียนานแต่โชคหล่อนยังดีอยู่บ้างที่มีถึงขั้นตกล่องปล่องชิ้นแต่งงานกันไปไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมานั่งเสียใจมากกว่านี้ก็เป็นได้หญิงสาวออกจากบ้านหลังใหญ่โตนั้นโดยไม่ลืมถอดแหวนมั่นคืนให้พวกเขาคุณหญิงสจีกระวีกระวาดหยิบมันขึ้นมาสำรวจทุกซอกมุมโดยไม่รั้งรอสักนิดอย่างน้อยก็ขอให้รมิตาก้าวออกมาให้พ้นเสียก่อนก็ยังดีแต่นี่ไม่เลย
หญิงสาวปลายหางตามองภาพนั้นด้วยความสมเพชเต็มประดาได้แต่บอกตัวเองว่าจบสิ้นกันเสียทีเอาว่ายังไงล่ะคุณเสียงห้าวห้วนปลุกให้หล่อนตื่นจากภวังค์ตาคู่สวยเหลือบขึ้นมองเจ้าของเสียงเมื่อครู่ก่อนหลุบต่ำมองมือของเขาซึ่งถือธนบัตรอยู่จำนวนหนึ่งพร้อมกับยื่นมาตรงหน้าอย่างจงใจรับไปสิถือว่าผมชดใช้ค่าเสียหายให้ก็แล้วกันทับพูดเหยียดๆและโดยที่เขาไม่ทันคาดคิดหญิงสาวปัดมือเข้าห่างไปโดยแรงจนธนบัตรเหล่านั้นหลุดร่วงปลิวว่อนระมิตาสุดระงับโทสะเพราะแม้แต่ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ยังไม่ไหวที่จะกระทำเช่นเดียวกับคุณหญิงสจีหล่อนอดทนกับคนพวกนี้มาเกินพอแล้วหมายความว่ายังไงทับเสียงเข้มในตาดำสนิทฉายแววความโกรธขึ้นแต่ทว่าระมิตาหน้ามืดเสียแล้วไม่ได้ใส่ใจสักนิดกับความน่าเกรงขามที่แผ่รังสีออกมาจากชายแปลกหน้าคู่กรณีก็หมายความว่าฉันไม่ต้องการเงินของคุณหญิงสาวกระชากเสียงทันควันฉันไม่ใช่ขอทานที่เห็นเงินแล้วต้องรีบตะครุบฉันเกลียดคนที่ใช้เงินฟาดหัวคนอื่นที่สุดได้ยินไหมว่าฉันเกลียด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 ระมิตาส่งเสียงอย่างคับแค้นใจและคงเพราะความรู้สึกหลากหลายประเดประดังกันเข้ามาทำให้ดวงตาคู่สวยมีน้ำใสๆรื้นขึ้นมาคลอคลองจนแต่ก่อนที่มันจะทะลักล้นให้เขาได้เห็นหล่อนรีบสะบัดหน้าไปเสียทางอื่นพร้อมปาดเช็ดมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วทับนั้นงงงันหล่อนโกรธเขาจนถึงขั้นหลั่งน้ำตาหรือว่ามีเรื่องราวไม่สบายก่อนหน้าอยู่แล้วพอเจอกับเรื่องนี้อีกจึงระงับไว้ไม่อยู่กระมังไม่เอาก็ไม่เอาสิร้องไห้ทำไมกันเขาพูดเสียงเรียบและฟังอ่อนลงขณะเดียวกันก็สังเกตปฏิกิริยาที่จะโต้ตอบกลับมาเป็นอย่างที่เขาคาดเอาไว้หล่อนแวะใส่เขาทันควันมันเรื่องของฉันนี่คุณครับคุณจะพูดดีๆกับผมบ้างไม่ได้เลยเหรอทำไมฉันต้องพูดดีกับคุณหล่อนสะบัดเสียงพลางรั้นใบหน้าขึ้นอย่างไว้ตัวให้ได้อย่างนี้สิที่เมื่อกี้ยังร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่ๆมาทำปากเก่งกับเขาอีกแล้วทับนึกขำอยู่ในใจพร้อมกับความรู้สึกอยากหยอกเย้าผู้หญิงเจ้าอารมณ์คนนี้ก็เกิดขึ้นและโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจึงโผล่ขึ้นว่าทะเลาะ กับแฟนมาหรือไงถึงได้มาพานเอากับผมแบบนี้ไม่เกี่ยวกับคุณหญิงสาวแวะเสียงลั่นดวงตาคู่สวยวาวโรจน์ขึ้นมาทันทีแปลปราบหัวใจเรากับถูกคมมีดกรีดลึกย้ำแผลเก่าที่ยังไม่แห้งหายสนิทใช่แน่เลยคงจะถูกแฟนทิ้งมาละสิท่าเขายังคงพูดอย่างเห็นสนุกโดยลืมสนใจความรู้สึกอีกฝ่ายไปเสียซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดมหันต์ทีเดียวระมิตาโกรธจนตัวสั่นเทิมเขาหยามศักดิ์ศรีของหล่อนแล้วยังเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเล่นสนุกปากโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของหล่อนสักนิดหยุดเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวตวาดเสียงดังก้องผมพูดถูกใช่ไหมล่ะทับเลิกคิ้วหนาเข้มขึ้นอย่างยียวนและโดยเขาไม่ทันตั้งตัวมือบางยกขึ้นพร้อมตวาดปะทะซีกหน้าคมคายเต็มแรงหน้าเข้มนั้นหันไปตามแรงตบผื่นแดงปรากฏขึ้นทันตาเขาหันขวับกลับมาดวงตาวาวโรจน์อย่างเอาเรื่องเต็มที่เสียงเนื้อกระทบเนื้อทำเอาในผันสะดุ้งโหยงสุดตัวต้องรีบแจ้นลงมาจากรถหลังจากที่นั่งสังเกตการอยู่หลายนาทีหวังจะเข้าไปห้ามถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมากไปกว่านี้แต่ในผันรู้ดีนักว่าคุณทับของเขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่มีวันตบตีผู้หญิงเป็นแน่แต่ด้วยความที่ไม่เคยมีใครกล้าแตะและการถูกตามใจมาตลอดในฐานะลูกชายพ่อเลี้ยงนายผันจึงไม่อยากรับรองความปลอดภัยของแม่สาวหน้าสวยคนนี้สักเท่าใดนักกล้าดียังไงทับคำรามเรากับสัตว์บาดเจ็บบทกรามจนดังกรอดกรอดแต่ระมิตานั้นหรือไม่นึกหวั่นกลัวแม้แต่น้อยฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณเป็นใครหญิงสาวเปล่งเสียงเรียบนิ่งแต่ในเมื่อคุณดูถูกฉันแล้วก็ฉันทำได้มากยิ่งกว่าการตบหน้าคุณเสียอีกแค่นี้ยังน้อยไปเรื่องที่คุณทำวันนี้ขอให้รู้เอาไว้ด้วยว่าคุณจะต้องชดใช้ด้วยทุกสิ่งที่คุณมีเสียงของเขาเยียบเย็นเสียจนหล่อนรับรู้ได้ถึงความน่ากลัวที่แฝงเร้น
อีกทั้งเวลานี้ใบหน้านั้นก็ดุกระด้างเหลือประมาณรมิตาถอยไปก้าวหนึ่งอย่างลืมตัวความกลัวแล่นแวบเข้ามาแต่ยังเชิดหน้าฉันไม่จำเป็นต้องชดใช้อะไรทั้งนั้นหญิงสาวโต้ทันควันเพราะที่คุณได้รับไปน่ะมันสมกันแล้วกับปากพล่อยๆของคุณรมิตาจ้องตาคมกล้าคู่นั้นสะอึดใจก่อนก้าวกลับขึ้นไปบนรถสตาร์ทแล้วใส่เกียร์ถอยหลังราวกับจะตั้งหลักโดยที่ไม่มีใครคาดคิดโดยเฉพาะทับเขากระโดดหลบวูบเมื่อหล่อนเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าใส่รถกระบะปูโรทั้งเจ้ากรรมเต็มแรงเสียงปะทะดังโครมไม่น้อยหน้าครั้งแรกกันชนที่ห้อยต่องแต่งทำท่าจะร่วงมิร่วงแหลคราวนี้เลยได้ร่วงสมใจนี่หล่อนเป็นบ้าไปแล้วหรือไงของแถมสำหรับผู้ชายปากพล่อยหล่อนลดกระจกแล้วยื่นหน้าออกมาท้าทายก่อนกระชากรถออกไปอย่างแรงทับยืนนิ่งขณะทุกหน่วยความจำบันทึกภาพผู้หญิงคนนั้นไว้จนเต็มและไม่มีวันลืมผู้หญิงที่บังอาจตบหน้าเขาทั้งที่หล่อนเป็นคนผิดแท้ๆแล้วยังฝากของแถมเหมือนจะแกล้งให้แค้นใจหนักขึ้นชายหนุ่มปลายมองเจ้ารถคู่ชีพพร้อมกัดฟันกรอดๆแล้วหล่อนจะได้รู้ว่าคิดผิดมหันต์กับการกระทำครั้งนี้รมิตานั่งตัวสั่นอยู่นานหลายนาทีหลังจากผ่านเหตุการณ์เมื่อสักครู่มาอย่างหวุดหวิดและตอนนี้หญิงสาวมีเวลามากพอที่จะทบทวนเหตุการณ์นั้นอีกครั้งผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวสีแทนจนเกือบคล้ำเครื่องหน้าทุกส่วนประกอบกันขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะทรงผมสั้นเกรียนเข้ากับใบหน้าเน้นให้เห็นรูปศีรษะสวยเด่นชัดตาทั้งยังให้ความรู้สึกแข็งแกร่งคิ้วหนาเหมือนจะขมวดมุ่นอยู่ตลอดเวลาในตาคมกล้าสีดำสนิทแฝงริ้วรอยดุดันราวกับมีกองเพลิงแวบวับอยู่ภายในพร้อมจะแผดเผาได้ทุกสิ่งในยามที่ผู้เป็นเจ้าของตกอยู่ในอารมณ์โกรธกริ้วเหมือนที่หล่อนได้พิสูจน์ไปแล้วจมูกของเขาโด่งขึ้นสันรับกับริมฝีปากอยากลึกได้รูปที่ปิดสนิทกับเป็นเส้นตรงโดยรวมเขาเป็นผู้ชายที่จัดว่าหน้าตาดีทีเดียวแต่ออกจะดุและกระด้างเกินไปในความรู้สึกของหล่อนคำพูดมาดหมายของเขายังสะท้อนในความทรงจำฝ่ามือข้างที่ได้ตบหน้าเขายังเจ็บชาอยู่ไม่หายมือของหล่อนยังเจ็บขนาดนี้แล้วใบหน้าของเขาเล่าไม่เจ็บยิ่งกว่าหรือซ้ำร้ายหล่อนยังสติแตกขนาดกล้าขับรถพุ่งชนรถของเขาเสียอีกด้วยเพราะความโกรธแท้ๆหล่อนจึงได้อ่านหารเพียงนั้นทั้งที่มาต่างถิ่นต่างแดนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่ช่างประไรล่ะหล่อนไม่จำเป็นต้องมานั่งนึกถึงเขาคล้ายกับจะสำนึกในความผิดอยู่แบบนี้ผู้ชายคนนั้นต่างหากที่พูดจาไม่ระวังปากโดนแบบนี้เข้าไปก็ดีแล้วรมิตาคิดอย่างเข้าข้างตัวเองโดยลืมไปว่าอารมณ์โกรธมันมีมาก่อนหน้าจะเกิดเรื่องแล้วยิ่งมาเจอกับเรื่องที่ตอกย้ำอดีตอารมณ์ที่คุกกรุ่นอยู่นั้นจึงระเบิดออกมาอย่างเลี่ยงไม่พ้นคนเรานี้ล้วนแต่คิดเข้าข้างตัวเองเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวทำถูกแล้วโยนความผิดนั้นไปเสียซึ่งรมิตาก็ใช่ว่าจะหนีความจริงข้อนี้ไปได้ดังนั้นจึงทำให้หล่อนเลิกใส่ใจไปในที่สุดเสียงเบรกรถดังเอี๊ยดลั่นบ่งบอกได้ถึงระดับอารมณ์ของคนขับอย่างไม่ต้องอธิบายให้เสียเวลาในผันนั้นถึงกับหัวขมำกระแทกกระจกแต่ไม่มีแม้เสียงบ่นผ่านออกมาให้ได้ยินเพราะตระหนักดีว่านั่นหมายถึงแลกกับการเจ็บตัวของเขาดังนั้นจึงได้เพียงมองตามร่างสูงของเจ้านายตาปริบๆเมื่อกระโดดลงจากรถได้ทับก็ก้าวพรวดๆขึ้นบันไดไปทันทีชายหนุ่มทิ้งตัวลงบนเก้าอี้หวายริมระเบียงอย่างไม่เกรงมันจะพังตามแรงน้ำหนักตัวพลางนึกไปถึงแม่สาวใจกล้าคนนั้นตะหงิดตะหงิดอารมณ์โกรธยังกลุ่นในอกไม่จางเขายกมือขึ้นแตะซีกหน้าอย่างฉุนเฉียวอย่าให้เจออีกนะสาบานได้เลยว่าเขาจะต้องเอาคืนมากกว่าที่หล่อนกล้าตบหน้าเขากลางตลาดแบบนั้นชายหนุ่มคำรามอยู่ในอกอย่างผูกใจเจ็บไม่ทันมองว่ามีใครเดินตรงเข้ามาพี่ทับ
กลับมาแล้วเหรอคะลภัทรดาส่งเสียงมาก่อนตัวอย่างเคยเป็นอะไรไปน่ะดูทำหน้ายังกับโกรธแค้นใครมาสักสิบชาติอย่างนั้นน่ะทับเหลือบสายตาคมดุขึ้นมองเห็นเจ้าของเสียงกำลังชะโงกใบหน้าเรียวเล็กลงมาใกล้ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ตามประสาเปล่าเขาพยายามบังคับน้ำเสียงให้ฟังดูเป็นปกติอย่างที่สุดแล้วหน้าไปโดนอะไรมาสาวน้อยเสียงดังอย่างตกอกตกใจอย่างกับรอยนิ้วมือน่ะเห็นไหมพอดีเป๊ะเลย5 นิ้วทับถลึงตาดุเมื่อฝ่ามือน้อยๆแนบเข้ากับรอยเดิมที่ยังหลงเหลือบนซีกหน้าเขาละพัทรดาขยับเข้าใกล้พี่ชายอีกนิดอย่างใคร่รู้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งจ้องมองไม่วางตาเรากับรอคอยคำตอบยุงกัดเขาตอบเสียงห้วนก่อนจะผุดลุกขึ้นยืนแล้วก้าวยาวๆจากไปทิ้งให้ละพัทรดานิ่งอึ้งมองตามพี่ชายตาปริบๆและแม่สาวน้อยก็ยักไหล่ขึ้นลงเร็วๆอย่างไม่เข้าใจยุงแถวไหนกัดเป็นรอยนิ้วมือตั้ง5 นิ้วเชียวแน่มีอะไรกันหรอยายพัทพ่อเห็นเจ้าทับเดินปึงปังไปโน่นพ่อเลี้ยงธนัดเดินออกมาสมทบน้ำเสียงที่ถามฟังดูหงุดหงิดแกมประหลาดใจเพราะเสียงเดินเรากับกระทืบเท้าของเจ้าลูกชายอารมณ์บูดยุงกัดเขานะคะพ่อแม่สาวน้อยตอบสั้นๆเลยทำเอาคุณพ่อปั้นหน้าเหลือหลาแต่ยังไม่ทันจะได้ถามให้รู้เรื่องราวร่างเล็กบางก็ทำท่าจะลุกเดินออกไปแล้วนั่นจะไปไหนล่ะเราไปเที่ยวค่ะจะค่ำแล้วอย่าไปไกลนักล่ะเจ้าค่ะพ่อเลี้ยงละพัทรดาลากเสียงยาวๆอย่างล้อเลียนและวิ่งตัวปลิวลงบันไดหายลับตาไปพ่อเลี้ยงธนัดมองตามอย่างระอากระนั้นในตาคู่คมก็เต็มไปด้วยความเอ็นดูลูกสาวคนนี้แสนซนเหลือเกินปิดภาคเรียนก็ผ่านมาหลายวันหากแต่ยังคงเที่ยวเล่นซุกซนไปตามประสาเขาคิดว่าปล่อยไปสักพักก่อนเอาไว้ให้ถึงเวลาค่อยเที่ยวกันใหม่ก็ยังทันระมีตาทำเสียงอย่างขัดเคืองใจเมื่อรถยนต์ของหล่อนที่ขับมาดีๆก็เกิดกระตุกแล้วเครื่องยนต์ก็ดับไปเสียเฉยพยายามสตาร์ทมันอยู่ 2-3 ครั้งแต่ผลยังเป็นเช่นเดิมจำเป็นที่หญิงสาวต้องลงมายืนอยู่ด้านหน้ากระโปรงรถเพื่อเปิดมันขึ้นสำรวจจุดบกพร่องและเพิ่งตระหนักถึงความจริงที่ว่าเมื่อหัดขับรถยนต์ก็สมควรอย่างยิ่งต้องเรียนวิชาช่างซ่อมรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยมันจะไม่ทำให้หล่อนต้องตกที่นั่งลำบากเช่นคราวนี้หญิงสาวยืนหันรีหันขวางอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรที่สุดแล้วต้องพิงร่างกับประตูรถยกมือขึ้นกอดอกริมฝีปากอวบอิ่มเม้มแน่นอย่างขุ่นเคืองแม้ระยะทางยังเหลืออีกไม่มากก็จะถึงที่หมายแต่หากต้องย่ำเดินแล้วก็เรียกเหงื่อได้มากอยู่หล่อนตั้งใจเดินทางไปยังรีสอร์ทเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของลุงกับป้าหลังจากท่านทั้งสองตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศรีสอร์ทแห่งนั้นจึงดูเหมือนถูกปิดตัวไปโดยปริยายกระนั้นสมาชิกเก่าๆก็ยังสามารถเข้ามาพักผ่อนได้ดังเดิมแม้จะเหลือจำนวนน้อยนิดเต็มทีพระมิตาเองจะมาพักที่นี่เป็นครั้งคราวต่างดูแลงานไกลๆตามคำร้องขอของท่านทั้งสองเท่านั้นไม่เคยมีความคิดจะอยู่ถาวรแต่ครั้งนี้แตกต่างเมื่อหล่อนหมายใจมาทำให้รีสอร์ทแห่งนี้กลับมีชื่อเสียงดังเดิมหล่อนไม่ได้มาเพียงเพื่อหลบเลี่ยแผลใจอย่างที่หลายคนกล่าวหาหญิงสาวยืดไหล่ตั้งตรงพร้อมสูดลมหายใจอย่างลึกใบหน้าสวยเชิดขึ้นอย่างทรนงเสียงที่ดังกระทบโสดเป็นเหตุให้รมิตาหันขวับเสียงฝีเท้าม้าใช่แน่หญิงสาวบอกตัวเองยังมีความหวังเมื่อเจ้าของเสียงนั้นควบม้าเข้ามาใกล้รมิตาก็สังเกตเห็นร่างเล็กบางของอีกฝ่ายใบหน้าขาวเรียวเล็กเครื่องหน้าทุกชิ้นดูหมดโจทย์รับกันอย่างน่าทึ่งหญิงสาวจับตาคนตรงหน้าแน่วแน่พลางในใจก็ชื่นชมผู้หญิงคนนี้สวยน่ารักมากกว่าที่จะบอกว่าสวยอย่างผุดผาดเช่นเดียวกับผู้หญิงอีกหลายคนที่เคยพบเห็นรถเสียละคะเสียงใสๆดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มเป็นมิตรทันทีที่ละพัทรดาบังคับม้าให้หยุด
ก่อนลงมายืนอย่างคล่องแคล่วค่ะขับมาดีๆก็ดับไปเสียเฉยๆรามิตาบอกกล่าวกับสาวน้อยร่างบางที่ดูเด็กกว่าหล่อนมากนึกประเมินอายุว่าคงราว 15-16 ปีกระมังร่างนั้นเดินไปหยุดทางด้านหน้ากระโปรงรถนิดหนึ่งก่อนยกกำปั้นเท้าเอวสีหน้าครุ่นคิดรอยครูดกับรอยบุบที่ปรากฏให้เห็นนั้นแม้ไม่หนักหนาแต่ก็รับรู้ได้ว่าไม่เบาเช่นกันรถไปชนมาด้วยนี่คะสาวน้อยคนนั้นส่งเสียงแล้วเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของรถที่เวลานี้ยิ้มจืดๆอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะหญิงสาวตามไปยืนอยู่ข้างๆก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมีความหวังเป็นยังไงบ้างคะพอจะช่วยได้ไหมละภัทรดานิ่งอยู่อึดใจก่อนจะยิ้มแจ่มใสแววตารื่นเริงเจอความชื่นชมเปิดเผยหากไม่นับรวมแม่เลี้ยงแล้วนั้นผู้หญิงคนนี้ถือว่าสวยมากเหลือเกินในสายตาของละภัทรดาพัทน่ะช่วยคุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยจริงๆโถเอ้ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงกันดีล่ะรามิตาอุทานสีหน้าสลดความหวังเมื่อสักครู่หายวับแต่คนอื่นช่วยได้นะคะสาวน้อยพูดเร็วถ้าคุณจะรอสักครู่พัดจะไปตามคนมาช่วยค่ะรามิตาเลิกคิ้วขึ้นอย่างไม่มั่นใจจริงอยู่ที่แม่สาวน้อยคนนี้แสดงถึงความมีน้ำใจแต่ว่ากับคนไม่เคยรู้จักหล่อนคงไม่อยากยุ่งด้วยนักจริงๆนะคะไปไม่นานหรอกค่ะสาวน้อยส่งเสียงฟังว่าเต็มไปด้วยความจริงจังจริงใจก่อนเหนี่ยวร่างขึ้นไปนั่งบนหลังม้าอย่างคล่องแคล่วกระตุกบังเหียนควบออกไปอย่างรวดเร็วไม่ลืมหันมาส่งยิ้มให้กับรามิตาเรากับจะบอกว่าให้เชื่อในน้ำใจเถิดเฮ้ยรามิตาถอนหายใจยาวเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วก็จำไม่ได้ดวงตาคมซึ้งทอดมองยังขอบฟ้าสีแดงส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่ารัตติการกำลังใกล้เข้ามาแม้ความงามตรงหน้ามีอำนาจดึงดูดสักเท่าไรแต่ในอารมณ์ยามนี้หญิงสาวไม่ปรารถนาจะดื่มด่ำกับมันสักนิดอีกทั้งยังไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมต้องเชื่อคำพูดของเด็กสาวคนนั้นทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยความที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองซึ่งทุกคนอยู่อย่างตัวใครตัวมันน้อยนักจะหันมาสนใจคนรอบข้างทำให้หล่อนลังเลในน้ำใจของสาวน้อยเจ้าถิ่นแต่อาจเป็นเพราะรอยยิ้มสดใสเต็มไปด้วยความเป็นมิตรนั้นกระมังที่ดึงให้หล่อนยังอยู่ตรงนี้เพื่อรอเสียงเครื่องรถยนต์ดังกระหึ่มใกล้เข้ามาทุกขณะรามิตาขยับร่างหันไปตามต้นเสียงใจชื้นขึ้นมาแต่แล้วก็เกิดความกลัวตามวิสัยหญิงถ้าเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีผ่านมาแทนที่จะเป็นเด็กสาวคนนั้นหล่อนจะทำอย่างไรแล้วความคิดก็อันตรธานไปสิ้นเมื่อรถคันนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ทำให้มองเห็นคนที่นั่งมาด้วยอย่างชัดตาละภัทรดาลงจากรถตรงมาหาทันทีรามิตายิ้มกว้างอย่างดีใจทั้งละอายอยู่ลึกๆเวลานี้ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลก่อนหน้ามะลายหายสิ้นไม่ลงเหลือติดค้างแม้ฝุ่นผงให้ระคายใจขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณรอนานเด็กสาวพูดเสียงเบาอย่างขอลูกแก่โทษยิ่งทำให้รามิตาตื้นตันในความมีน้ำใจของหล่อนเหลือประมาณอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะหญิงสาวพูดเร็วฉันเสียอีกต้องขอโทษที่ทำให้คุณลำบากทั้งที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไม่ได้ลำบากอะไรหรอกค่ะนี่พี่ผันค่ะพี่เขาจะซ่อมรถให้คุณละภัทรดาหันไปแนะนำคนที่พามาด้วยซึ่งยืนอยู่ไม่ห่างนักรามิตาหันไปแล้วชะงักเขม่นมองอีกฝ่ายนายผันก็เช่นกันกำลังมองมาอย่างเงียบๆอยู่ก่อนแล้วผู้หญิงเมื่อตอนกลางวันนี่หว่ามาทำอะไรแถวนี้นายผันคำนึงแล้วก้าวไปยังรถคันคู่กรณีซึ่งจำได้ติดตาแม้ไม่เต็มใจแต่ก็ยากจะขัดนายสาวตัวน้อยได้ค่ะช่วยหน่อยนะคะคุณผันรามิตาพูดตะกุกตะกักไม่กล้ามองในผันตรงๆอย่างรู้สึกผิดโอ้ยไม่ต้องเรียกผมว่าคุณหรอกครับนายผันแทรกเสียงขึ้นเร็วเรียกผันเฉยๆก็ไ
หรือไม่ก็เรียกไอ้ผันจะดีกว่าฟังรื่นหูดีครับรมิตาลอบถอนหายใจเพราะประโยคนั้นคนพูดส่งเสียงฟังว่าไม่ใคร่พอใจอะไรบางอย่างข้างฝ่ายละพัทรดาไม่ได้สังเกตจึงไม่สนใจเด็กสาวก้าวไปยืนตรงกระโปรงหน้ารถซึ่งเปิดค้างเอาไว้พลางกวักมือเรียกในผันให้ก้าวตามไปด้วยรมิตาตามไปยืนดูอยู่ห่างๆในระหว่างที่ในผันก้มๆเงยๆกับหน้าที่ของเขาเสียงคุยกันแว่วๆผสมกับเสียงหัวเราะใสๆสองเสียงดังประสานกันอย่างสนุกสนานดูเหมือนทั้งสองคนจะสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วนายผันไม่แปลกใจในตัวของละพัทรดานักเพราะเขาทราบดีว่านายสาวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีแต่คนรักเอ็นดูแต่กับผู้หญิงเจ้าอารมณ์คนนี้นายผันออกแปลกใจไม่น้อยที่พูดคุยกับละพัทรดาอย่างสนุกสนานซึ่งผิดกับเมื่อตอนกลางวันเรากับไม่ใช่คนคนเดียวกันเขาอยากรู้นักถ้าหากละพัทรดารู้ว่าผู้หญิงคนที่กำลังสนทนาด้วยนั้นกล้าหาญชาญชัยขนาดตบหน้าพี่ชายของหล่อนกลางตลาดแล้วแล้วก็ละพัทรดาจะทำอย่างไรเรียบร้อยแล้วครับคุณเสียงของในผันดังขึ้นตามมาด้วยเสียงปิดกระโปรงรถยนต์พร้อมกับที่ทั้งสองสาวหยุดเสียงสนทนาลงหันไปมองในผันซึ่งกำลังเดินปัดมือก่อนจะเช็ดไปที่ผ้าซึ่งคาดเอวมาด้วยอย่างไม่รีบร้อนคุณลองสตาร์ทดูหน่อยเป็นไรในผันบอกและรมิตาทำตามทันทีหญิงสาวบิดกุญแจสตาร์ทรถมันคำรามเสียงดังต่ำๆแล้วเงียบไปส่งให้ใบหน้าสวยหวานชักเริ่มแสดงความยุ่งยากใจอีกครั้งหล่อนเงยหน้าขึ้นมองในผันเรากับจะขอความช่วยเหลือในผันนิ่งไปสะอึดใจแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ลองใหม่อีกครั้งที่สุดก็ได้ผลเมื่อเครื่องยนต์กลับทำงานส่งเสียงดังกระหึ่มเจ้าของรถถึงกับเปิดรอยยิ้มกว้างส่งไปให้ผู้ช่วยเหลือครั้งนี้หากแต่ในผันกลับทำมองเมินรมิตาจึงเก้อไปเท่านั้นดีจริงพี่ผันเก่งจังละพัทรดาส่งเสียงดังอย่างพอใจกระโดดเย็งๆอยู่ข้างๆร่างสูงผอมของเพื่อนซี้ต่างวัยซึ่งยิ้มกว้างอย่างชอบใจคำชมรมิตาลงจากรถก้าวเข้ามาใกล้พลางขอบคุณในผันเขาแค่รับคำเสียงเบาก่อนชวนนายสาวกลับไร่กันเสียทีน้องพัดกลับเถอะค่ะมืดแล้วด้วยรมิตายิ้มหวานเต็มหน้าเมื่อหันไปพูดกับแม่สาวน้อยข้างกายยิ่งได้พูดคุยยิ่งต้องชะตาอย่างไม่น่าเชื่องั้นพัดกลับก่อนนะคะละพัทรดายิ้มกว้างเอาไว้ว่างๆเชิญคุณมี่ที่ไร่ของเราสิคะยินดีต้อนรับทุกเมื่อค่ะต้องไปแน่ค่ะอยากขอบคุณที่ช่วยวันนี้ด้วยหญิงสาวกล่าวอย่างจริงใจและไม่ลืมที่จะหันไปส่งยิ้มกับนายผันแม้รู้ดีว่าเขาต้องทำเป็นมองไม่เห็นทางที่ดีอย่าไปเลยคุณผู้หญิงไม่อย่างนั้นเกิดเรื่องใหญ่แน่นายผันรำพึงแล้วชวนละพัทรดากลับกันเสียทีหลังจากที่ฝ่ายนั้นเคลื่อนรถออกไปแล้วเป็นไงพี่ผันคุณรมิตาสวยไหมละพัทรดาเอ่ยกับนายผันฟังเสียงว่าเต็มไปด้วยความชื่นชมนายผันอึดอัดคันปากยิบยิบครับสวยสวยมากนายผันแกล้งลากเสียงยาวแต่ระวังนะครับคนสวยๆน่ะร้ายลึกทฤษฎีของพี่น่ะใช้ไม่ได้กับคุณมี่ของพัทหรอกเด็กสาวทำปากยื่นเชิดหน้าอย่างคนชอบเอาชนะโถเอ้ยคุณพัดยังเด็กนักรู้ไม่ทันคนหรอกผู้หญิงคนนี้แหละยิ่งร้ายดูเถอะเล่นเอาพี่ชายคุณพัดหน้าหันเลยเชียวล่ะนายผ่านมองหน้าเจ้านายสาวก่อนลอบถอนหายใจไม่อยากคิดเลยว่าหากคุณทัพได้พบกับคู่กรณีอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นเรือนที่ปลูกอยู่ท่ามกลางพันไม้หลากชนิดนั้นถูกสร้างจากปีกไม้ตามนิยมของรีสอร์ททั่วไปตั้งเรียงรายห่างกันไม่มากนักถึงแม้จะอยู่บนเนื้อที่ซึ่งมีอาณาเขตจำกัดแต่ด้วยความงดงามของธรรมชาติและบรรยากาศโดยรอบแล้วหาที่อื่นมาเปรียบได้ยากทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ยังคงเป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของใครหลายคนร่างระหงยืนอยู่บนระเบียง
ทอดสายตาคมซึ้งสู่ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ารอยยิ้มระบายทั่วริมฝีปากอวบอิ่มตั้งใจแน่วแน่เหลือเกินว่าจะฟื้นชีวิตให้กับรีสอร์ทแห่งนี้แม้ตระหนักดีว่าไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถหากว่าตั้งใจจริงรมิตาขยับนิดหนึ่งเมื่อสายตาเหลือไปเห็นใครบางคนซึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่บริเวณกอมะลิที่ออกดอกขาวสะพรั่งส่งกลิ่นหอมละมุนไปทั่วบริเวณป้าเนียนทำอะไรคะหญิงสาวส่งเสียงทักทายเมื่อมองจนแน่ใจแล้วว่าบุคคลนั้นคือป้าเนียนคนเก่าคนแก่ของสถานที่แห่งนี้และรั้งตำแหน่งคนสนิทของลุงกับป้าประโยคที่ดังมาจากตัวบ้านทำให้ผู้ถูกถามสะดุ้งตกใจขันเงินใบย่อมเกือบหลุดจากมือทีเดียวอุ๊ยคุณน่ะเองป้าตกใจหมดเลยค่ะผู้สูงวัยทอดเสียงพลางยกมือทาบอกนางหลับตาลงช้าๆแล้วสูดลมหายใจลึกขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจเลยจริงๆหญิงสาวส่งเสียงอย่างรู้สึกผิดไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเนียนส่งเสียงพลางโบกมือไปมาคนแก่ก็อย่างนี้นิดนิดหน่อยหน่อยก็พานตกอกตกใจยกใหญ่ค่ะคุณรมิตาส่งเสียงหัวเราะเบาๆแล้วจึงยกคิ้วเรียวขึ้นเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของอีกฝ่ายจะเก็บมะลิไปทำไมกันเยอะแยะคะนั่นน่ะวันนี้วันพระนี่คะป้าจะเตรียมไว้ร้อยพวงมาลัยให้คุณชายไหว้พระค่ะหญิงสูงวัยตอบด้วยน้ำเสียงเอื้อเอ็นดูวันพระอย่างนั้นหรือตั้งแต่เมื่อไรกันนะที่หล่อนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องแบบนี้เลยชีวิตแต่ละวันหมดไปกับการทำงานที่ซ้ำซากต้องเผชิญกับการแข่งแย่งแข่งขันไม่เว้นแต่ละวันเพื่อจะสามารถอยู่รอดในสังคมเมืองได้แต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นสำหรับหล่อนอีกแล้ววันดีอย่างนี้เหมาะเหลือเกินที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่างสูงที่อยู่ในชุดแต่งกายรัดกุมทมัดทะแมงกำลังก้าวยาวๆลงบันไดอย่างไม่รีบเร่งนักแต่ก่อนจะพ้นตัวบ้านก็เกิดเสียงหนึ่งขึ้นอันเป็นเหตุให้เจ้าของร่างชะงักพร้อมหันกลับไปมองอย่างสงสัยเก้าอี้หวายตัวหนึ่งล้มกลิ้งและใกล้ๆนั้นร่างเล็กบางล้มคลุกอย่างไม่เป็นท่าเช่นเดียวกันคนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มแย่ๆ ยายพัดทับอุทานเรียกพร้อมก้าวกลับขึ้นไปหาอย่างรวดเร็วเขาอดหัวเราะเบาๆไม่ได้กับความซุ่มซ่ามของน้องสาวเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเขาเอื้อมมือไปฉุดร่างเล็กๆให้ลุกขึ้นยืนพลางใช้สายตากวาดมองอย่างพินิจสำรวจหาร่องรอยของบาดแผลเจ็บไหมนี่เจ็บสาวน้อยพยักหน้ารับพลางลูบแขนป้อยๆนึกยังไงเก้าอี้มันตั้งอยู่ของมันดีๆเราก็วิ่งไปชนมันเข้าได้ทับกล่าวเสียงกลัวหัวเราะละพัทรดายิ้มแห้งๆกับพี่ชายแล้วพูดเสียงออดพี่ทับจะไปไร่ใช่ไหมพัดไปด้วยคนละพัทรดากอดแขนแข็งๆนั้นอย่างประจบไปทำไมกันแดดร้อนออกพัดเป็นชาวไร่ถ้าแค่นี้ทนไม่ได้ก็ไม่ใช่ละพัทรดาน้องสาวของพี่สิคะสาวน้อยส่งเสียงสดใสกอดแขนพี่ชายแน่นเข้าทับเอื้อมือมาจับศีรษะเล็กๆพลางโยกไปมาก่อนขยี้ผมดกดำนั้นอย่างเอ็นดูแกมหมั่นไส้ถ้าอย่างนั้นก็ออกเดินทางกันได้แล้วทับยิ้มกว้างอย่างอบอุ่นวาดแขนแข็งแรงพาดอบบ่าบอบบางของน้องสาวตัวน้อยเอาไว้ละพัทรดาส่งเสียงหัวเราะร่าเริงเมื่อก้าวเคียงร่างสูงของพี่ชายไปอย่างชอบอกชอบใจภาพของสองพี่น้องตกอยู่ในสายตาคู่หนึ่งซึ่งทอดแววอันอบอุ่นเปี่ยมความรักตลอดเวลาพ่อเลี้ยงทนัดแสนรักลูกทั้งสองของเขามากแค่ไหนทุกคนต่างรู้ดีหลังสิ้นภรรยาคนก่อนเมื่อหลายสิบปีผ่านเขาก็ยิ่งทุ่มเทความรักให้กับทัพและรพัฒระดาทบเท่าทวีทำอะไรอยู่คะเสียงอ่อนหวานดังขึ้นพร้อมกับเจ้าของเสียงที่ทำให้พ่อเลี้ยงธนัดยิ้มกว้างร่างนั้นท้วมเพราะความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ส่งให้ผู้เป็นมารดาอิ่มเอิบเปล่งปลั่งชารวีพาร่างอุ้ยอ้ายก้าวเข้ามายืนข้างๆเปล่าจ้ะเขาสวมกอดหล่อนเอาไว้อย่างนุ่มนวลเอเมื่อก่อนตัวเล็กบางแทบปลิวลมแต่ทำไมตอนนี้
ถึงกลายเป็นลูกหมูน้อยไปซะแล้วล่ะก็เพราะใครล่ะครับจารวีทำเสียงขึ้นจมูกแล้วค้อนขวับเข้าให้ก็จ๋าอยากน่ารักทำไมล่ะถ้าจ๋าไม่น่ารักพ่อเลี้ยงก็ไม่รักจ๋าสิคะช่างพูดจริงนะพ่อเลี้ยงถนัดก้มลงจูบแก้มนวลนั้นหลายฟอดจารวีหัวเราะเสียงใสพลางขืนตัวออกจากอ้อมแขนสามีไม่จริงจังนักเอ๊ะนั่นรถใครคะคิ้วเรียวสวยยกขึ้นน้อยๆอย่างแปลกใจพ่อเลี้ยงธนัดหันมองตามพลางเพ่งสายตาไปยังรถยนต์คันนั้นซึ่งกำลังเคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณเขตบ้านของเขาไม่รู้สิเดี๋ยวฉันจะลงไปดูเองนะเขาบอกแล้วก้าวยาวๆออกไปร่างระหงในชุดแต่งกายเรียบง่ายหากแต่ดูสดสวยด้วยกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มเข้ารูปและเชิ้ตสีชมพูอ่อนใสพอดีตัวผมดำยาวถูกถักเป็นเปียเดี่ยวง่ายๆเผยใบหน้าเรียวรูปไข่เกลี้ยงเกลาปราศจากเครื่องสำอางให้โดดเด่นชวนมองยิ่งขึ้นพ่อเลี้ยงถนัดเลิกคิ้วอย่างสงสัยกับผู้หญิงที่ก้าวลงจากรถเก๋งคันงามหล่อนเดินตรงเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเป็นมิตรเปิดเผยสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงถนัดหล่อนยกมือไหว้พลางเอ่ยคำทักทายสุภาพสวัสดีครับมาหาใครล่ะหนูเจ้าของบ้านรับไหว้แล้วถามผู้มาเยือนขณะเดียวกันก็แปลกใจไม่น้อยว่าหล่อนรู้จักเขาด้วยหรือไม่ทราบคุณลภัทรดาอยู่หรือเปล่าคะพ่อเลี้ยงถนัดพิจารณาคนตรงหน้าซึ่งบอกว่ามาหาลูกสาวของเขาเยพัทรู้จักคนนั้นคนนี้ไปทั่วแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมองแล้วไม่ใช่คนที่นี่ด้วยซ้ำใครมาหรือคะจารวีเดินอุ้ยอ้ายมายืนเคียงสามีดวงตามองจ้องผู้มาเยือนอย่างสงสัยก่อนจะได้พบกับรอยยิ้มหวานของอีกฝ่ายเธอมาหาเยพัทนะจ๊ะพ่อเลี้ยงธนัดหันไปตอบคำถามไม่อยู่หรอกค่ะออกไปไร่แต่เช้าแล้วจารวีบอกผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตรรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะรอยยิ้มสดใสหวานหยดนั้นก็เป็นได้แต่ถ้าคุณมีธุระด่วนจะรอก็ได้ค่ะเราจะให้คนไปตามให้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าให้ต้องรบกวนขนาดนั้นเลยฉันแค่แวะมาเยี่ยมทักทายเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นจะให้บอกว่าใครมาพบคะตายจริงต้องขอโทษด้วยค่ะที่ยังไม่ได้แนะนำตัวหล่อนทำท่านึกขึ้นได้พร้อมรอยยิ้มหวานกว้างขึ้นอีกฉันชื่อรามิตาค่ะเพิ่งมาจากกรุงเทพฉันพักอยู่ที่รีสอร์ทติดกับไร่นี้ล่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อคุณจารวีนายหญิงไร่วงตะวันภรรยาของพ่อเลี้ยงธนัดรามิตาตอบประโยคของจารวีอย่างยิ้มแย้มทั้งในใจก็ชื่นชมพ่อเลี้ยงธนัดแม้จะอายุอานามพอๆกับลุงเมฆของเธอแต่ท่าทางยังทรงภูมิและสง่างามน่าเกรงขามเหลือเกินอีกทั้งภรรยาก็ยังสาวและสวยมากทีเดียวมิน่าเล่าลุงเมฆบ่นออดๆแอดๆว่าอิจฉาเสียจนป้าโรสแอบงอนอยู่บ่อยครั้งลุงเมฆกับป้าโรสเล่าเรื่องของคุณทั้งสองคนให้ฟังบ่อยๆค่ะคุณเมฆเคยบอกว่ามีหลานสาวอยู่คนนึงใช่หนูหรือเปล่าพ่อเลี้ยงธนัดเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนใช่ค่ะมีเป็นหลานของลุงเมฆกับป้าโรสค่ะรามิตาบอกย้ำความมั่นใจอีกครั้งแล้วก็จะมาดูแลรีสอร์ทแทนลุงกับป้าด้วยค่ะหลายวันมานี้ได้ยินคนงานพูดกันว่ารีสอร์ทริมไร่ของเรามีเจ้าของคนใหม่แล้วยังอดคิดไม่ได้ว่าคุณเมฆขายรีสอร์ทไปแล้วหรือนึกไม่ถึงว่าเจ้าของคนใหม่จะเป็นหลานสาวของคุณเมฆนี่เองจารวีส่งเสียงพร้อมทำตาโตจนหน้าขันเชิญบนบ้านก่อนเธอหนูแดดเริ่มแรงแล้วพ่อเลี้ยงธนัดพูดขึ้นเพราะเห็นว่าสองสาวทำท่าจะยืนคุยกันอยู่ตรงนี้อีกนานแน่จริงด้วยค่ะจารวีทำเสียงเหมือนจะนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้เชิญแขกเข้าบ้านอย่างที่ควรจะเป็นเชิญบนบ้านเธอค่ะคุณเชิญค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีว่าต้องเข้าไปทำธุระที่ในเมืองด้วยค่ะรามิตารีปฏิเสธเจ้าของบ้านทั้งสองด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลจารวีทำหน้าบอกให้รู้ว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยให้มากกว่านี้เพราะตั้งแต่แต่งงานกับพ่อเลี้ยงธนัดมาอยู่ที่ไร่วงตะวันหล่อนก็เหมือนถูกตัดขาดจากบรรดาผองเพื่อนไปจนเกือบหมด
ทับชะงักเท้านิดหนึ่งเมื่อสายตาคมสะดุดเข้ากับช่อกล้วยไม้สีขาวนวลสดสวยซึ่งปักแจกันตั้งบนโต๊ะริมระเบียงตัวโปรดปกติจารวีชื่นชอบงานประเภทนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วหล่อนตกแต่งทุกมุมภายในบ้านอย่างน่าอยู่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนขณะกำลังเพลินพิจารณาสิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจอยู่นั้นพลันก็มีเสียงถามดังขึ้นใกล้ๆชอบหรือเปล่าคะเห็นคุณทับจ้องตั้งนานแล้วทับหันไปยังต้นเสียงก่อนส่งยิ้มนิดหนึ่งอย่างเก้อเขินแม้อายุอนามไล่เลี่ยแต่ด้วยฐานะแล้วจารวีคือแม่เลี้ยงก็สวยดีครับเขาตอบแล้วยิ้มกว้างขึ้นอีกนิดเพียงแค่ผมกำลังแปลกใจว่าคุณจะเอากล้วยไม้พวกนี้มาจากไหนเพราะในไร่ดอกไม้ของเราก็ยังไม่ออกดอกเยอะขนาดนี้เลยมีคนเอามาฝากค่ะจารวีตอบอย่างยิ้มแย้มแต่ไม่ได้เอามาฝากจ๋าหรอกนะคะเขาฝากให้คุณพัดนะคะทับเลิกคิ้วขึ้นสูงกับคำตอบที่ได้รับทันใดนั้นร่างเล็กบางของคนที่กำลังถูกกล่าวถึงก็วิ่งเสียงดังตึกๆขึ้นบันไดมาทันทีเช่นกันกำลังนินทาอะไรคะได้ยินมีชื่อพัดด้วยสาวน้อยหอบแฮกพลางถามคนทั้งสองอย่างอยากรู้ที่สำคัญเมื่อมองเห็นสีหน้าของพี่ชายด้วยแล้วก็ยิ่งอยากรู้มากขึ้นพี่ทับทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะมีอะไรติดที่หน้าพัดหรือไงถึงได้จ้องอย่างนั้นน่ะเปล่านี่เขาส่งเสียงเรียบนิ่งแต่ในตาคมพราวระยับเรากับกลั้นอาการขบขันละพัทรดาคล้ายจะรับรู้ได้ถึงอาการนั้นภายใต้สีหน้าเรียบเฉยของพี่ชายหากแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเสียงของจารวีก็ดังขึ้นเสียก่อนคุณพัทกลับมาก็ดีแล้วจ้ะมีคนเอาดอกกล้วยไม้มาฝากแน่จารวีรีบดึงความสนใจของสาวน้อยด้วยรู้พื้นนิสัยไม่ยอมแพ้ของหล่อนเป็นอย่างดีได้ผลเมื่อละพัทรดาหันมองแม่เลี้ยงทันทีผู้หญิงใช่ไหมคะนะจ๋าสาวน้อยถามอย่างกระตือรือร้นพลางเข้าไปเกาะแขนอีกฝ่ายแจจูงมือให้มานั่งบนเก้าอี้อีกตัวที่ไม่ห่างออกไปนักแล้วบอกหรือเปล่าคะว่าชื่ออะไรคุณรมิตาจ้ะจารวีบอกชื่อของผู้มาเยือนเมื่อเช้านี้ฟังเสียงว่ากึ่งๆชื่นชมคุณมี่เหรอคะสาวน้อยทวนถามอย่างตื่นเต้นขึ้นอีกแต่แล้วใบหน้าเล็กๆนั้นก็หมองลงเสียดายจังไม่ได้เจอเลยพอคุณพัดออกไปได้ครู่เดียวคุณรมิตาเธอก็มานะจ๊ะแล้วบอกหรือเปล่าคะว่าจะมาอีกเมื่อไรไม่ได้บอกจ้ะแต่ฝากกล้วยไม้เอาไว้ให้เท่านั้นจารวีบอกอย่างเอ็นดูน่าเห็นว่าเยอะมากก็เลยเอามาปักใจกันเสร็จเต็มบ้านนี่ยังมีเหลืออีกตั้งเยอะน่าเอาไปไว้ในห้องของคุณพัทแล้วนะจ๊ะโอ้โหคุณมี่นอกจากสวยแล้วยังมีน้ำใจอีกด้วยละพัทรดาเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่มิดทับฟังการสนทนานั้นอย่างเงียบๆนานหลายนาทีเวลานี้กลั้นความหมั่นไส้น้องสาวเอาไว้ไม่อยู่และแล้วเขาก็โผล่ออกมาผู้หญิงอะไรชื่อรมิตาอย่างกำนังเอกลิเกตอนนี้อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะค่ะเอาไว้ให้เจอคุณมี่ก่อนเถอะแล้วพี่ทับจะต้องตะลึงแม่น้องสาวจีบปากจีบคอยื่นหน้าพูดกับพี่ชายอย่างหมายถึงชัยชนะที่จะมาถึงเมื่อเขาได้พบกับคุณรมิตาคนสวยด้วยตาตัวเองทับครั้นจะฟังเรื่องราวของแม่นางเอกลิเกจากปากน้องสาวที่กำลังพรั่งพรูสู่จารวีซึ่งอีกฝ่ายก็รับฟังอย่างเอออไปด้วยดังนั้นสรรพคุณของแม่นางเอกลิเกจึงถูกบรรยายออกมาไม่ขาดสายเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องสาวของเขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไรแล้วนานแค่ไหนจึงได้ดูชื่นชมฝ่ายนั้นนักหนาชายหนุ่มเลี่ยงออกมาอย่างเงียบๆขึ้นไปบนห้องส่วนตัวทันทีที่ก้าวผ่านประตูห้องริมฝีปากอยากลึกได้รูปก็ยกขึ้นนิดหนึ่งคล้ายยอะหล่อนคงหอบมาเสียหมดสวนเลยกระมังถึงได้มีเหลือมากมายจนจารวีนำมาไว้ในห้องของเขาด้วยขายาวๆ ก้าวตรงเข้าไปก่อนใช้นิ้วแข็งๆไล่ที่กลีบดอกสีขาวนวลอ่อนช้อยอย่างครุ่นคิดสวยแล้วเจ้าของจะสวยอย่างนี้หรือไม่หนอเพียงครู่เดียวเขาก็ถอยห่างสั่นศีรษะไปมาเร็วๆเมื่อรู้สึกตัวว่าฟุ้งซ่านทับถอยมาซุดนั่งบนเตียงกว้างเอ็นหลังล้มตัวลงอย่างเพลียๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเวลานี้
ขากำลังนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบอาทิตย์ล่วงมาแล้วมือเรียวยาวถูกยกขึ้นแต่ซีกหน้าอย่างเผลอตัวแม้ไม่เจ็บแล้วแต่ความรู้สึกที่ถูกตบหน้ายังไม่จางหายเขากำลังใช้ความคิดอย่างหนักจะจัดการกับหล่อนอย่างไรดีหากว่าได้พบกันอีกครั้งแสงสีแดงส้มทอประกายทาบทาขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเริ่มกลืนสีจางๆเมื่อความสลัวเลือนของรัตติการคืบคลานเข้ามาแทนที่อย่างอ้อยอิงบรรยากาศเงียบสงัดมีแค่เพียงเสียงริ่งเรไรดังระงมเท่านั้นที่พอจะทำให้อบอุ่นในใจอยู่บ้างลมต้นฤดูหนาวพัดเอื่อยมาปะทะร่างเป็นระยะเย็นสบายนักดวงตาคมหวานซึ้งทอดมองฝากความมืดออกไปอย่างไร้ซึ่งจุดหมายรมิตาปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปต่างๆนานาพลันความคิดก็ประวัติไปถึงแม่สาวน้อยเพื่อนใหม่แสนน่ารักคนนั้นหญิงสาวหวังว่าลภัทรดาคงชอบใจกับของฝากเมื่อตอนสายวันนี้แล้วคิ้วเรียวได้รูปก็ขมวดมุ่นอย่างครุ่นคิดสงสัยเมื่อวันแรกที่ได้พบกับลภัทรดารมิตายังพบกับนายพันเมื่อนึกถึงนายพันก็พานให้นึกถึงคนที่มีเรื่องถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างเสียไม่ได้เขาเป็นใครกันนะนึกถึงดวงตาคมดุเบาวับแล้วหนาวสะท้านขึ้นมาทันทีหล่อนรีบสั่นศีรษะไปมาเพื่อไล่เจ้าความคิดแสนฟุ้งซ่านไปเสียให้พ้นแล้วบอกตัวเองว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญไม่มีเหตุผลที่ต้องเก็บเอามาคิดให้รกสมองเลยสักนิดปลายนิ้วเรียวเล็กถูกจรดลงบนโต๊ะพลางขีดเขียนไปมาอย่างไร้รูปร่างคางน้อยได้รูปวางเกยตรงขอบโต๊ะตัวนั้นเช่นกันเสียงถอนหายใจดังเป็นระยะระยะอารมณ์ยามนี้ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างใดๆและไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาใกล้ยายพัดทับเรียกน้องสาวเสียงทุ้มมือใหญ่วางลงบนบ่าเล็กๆอย่างอ่อนโยนเป็นอะไรไปพี่เห็นนั่งอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้วนะพี่ชายถามแสดงถึงความห่วงใยทางมองใบหน้าเล็กๆในกรอบผมสีดำสนิทนั้นละพัดระดานิ่งอยู่ก่อนถอนหายใจอีกคราพัดกำลังรอคุณมี่คุณมี่ไหนเขาทวนชื่อนั้นอย่างไม่คุ้นหูก็คุณรมิตาไงล่ะคะน้องสาวชักเสียงนิดหนึ่งอย่างไม่สบอารมณ์ทับทำสีหน้าครุ่นคิดสักพักก็ยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูใช่ผู้หญิงที่ชื่อเหมือนนางเอกลิเกนั่นหรือเปล่าล่ะเขากล่าวปนหัวเราะเลยถูกน้องสาวคว้างค้อนขวับเข้าให้อย่ามาว่าคุณมี่ของเขานะสาวน้อยทำเสียงขึ้นจมูกก็ได้พี่ไม่ว่าแล้วก็ได้ทับยกมือขึ้นวางบนศีรษะเล็กๆอย่างเอ็นดูอย่ารอเลยออกไปไล่กับพี่ดีกว่าไม่ค่ะจะรอคุณมี่สาวน้อยทำเสียงหนักแน่นมั่นคงในความคิดตัวเองพี่ชายหัวเราะดังเห่อๆในลำคออย่างอ่อนใจเอ้างั้นก็ตามใจทับท่อเสียงครานจะตื้อแล้วก้าวยาวๆลงบันไดพ้นสายตาปล่อยระพัดระดาให้นั่งอยู่ที่เดิมอีกครั้งเสียงรถลั่นเข้ามาจอดที่บริเวณลานหน้าบ้านเป็นสาเหตุให้ร่างเล็กบางกระโดดพลุงวิ่งมาเมียงมองแทบทันทีเมื่อร่างระหงของคนที่ก้าวลงจากรถคันนั้นด้วยแล้วยิ่งทำให้ต้องรีบเร่งวิ่งลงบันไดจนแทบจะเป็นกระโดดเลยทีเดียวคุณมี่ลภัทรดาวิ่งเข้าไปกอดแขนอีกฝ่ายแจอย่างสนิทสนมรมิตายิ้มรับแม่สาวน้อยตรงหน้าอย่างแจ่มใสและเอ็นดูอยู่มากเช่นกันสวัสดีค่ะน้องพัทรมิตายิ้มหวานมองสาวน้อยตรงหน้าอย่างเต็มไปด้วยความชื่นชมความเป็นกันเองและไม่ถือตัวของอีกฝ่ายยิ่งประทับใจหล่อนมากนักยังไม่ทันที่ลภัทรดาจะได้เชิญแขกเข้าบ้านก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจะยืนคุยกันอยู่อย่างนั้นหรือจะเข้าบ้านดีล่ะคะสองสาวหันมองต้นเสียงพร้อมกันเห็นจารวียืนอยู่บนระเบียงพร้อมส่งรอยยิ้มลงมาทักทายรมิตาเช่นกันเสียงสนทนาแว่วดังปนกับเสียงหัวเราะประสานกันให้ได้ยินเป็นเหตุให้พ่อเลี้ยงธนัดชะงักเท้านิดหนึ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างสงสัยสาวๆกำลังคุยเรื่องอะไรกันอ้าวมีแขกหรือพ่อเลี้ยงธนัดส่งเสียงแปลกใจเล็กน้อยและทั้งสามสาวหันมองเขาทันทีสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงรมิตายกมือไหว้อย่างนอบน้อม
สวัสดีหนูฉันกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ารถใครมาจอดอยู่หน้าบ้านเขากล่าวใบหน้าระบายด้วยรอยยิ้มพลางซุดนั่งใกล้กับจารวีต้องขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวนอีกแล้วไม่รบกวนหรอกดีเสียอีกที่หนูอุตส่าห์มาที่บ้านเราเพราะถ้าหนูไม่มาลูกสาวฉันคงไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเอาแต่นั่งรอหนูเช้าเย็นค่ำทุกวันพ่อเลี้ยงธนัดกล่าวเสียงกลัวหัวเราะพลางปลายตามองผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งตอนนี้นั่งยิ้มแก้มแทบปรีอยู่ข้างๆรมิตาก็จริงนี่คะพัดรอคุณมี่ทุกวันแต่ไม่เห็นมาและพัทรดาส่งเสียงสดใสเมื่อเช้าพี่ทับชวนออกไปไร่ด้วยกันโชคดีที่พัทไม่ใจอ่อนตามไปไม่งั้นก็คงคลาดกับคุณมี่อีกตามเคยรมิตาขมวดคิ้วเรียวนิดหนึ่งนึกสงสัยกับอีกคนที่มีชื่อเข้ามาในวงสนทนาพี่ทับและพัทรดาเรียกอีกฝ่ายว่าอย่างนั้นสาวน้อยยังส่งเสียงเจ้ยเจ้าต่อเนื่องเสียดายพี่ทับไม่ได้เจอกับคุณมี่เลยและพัทรดากล่าวด้วยความเสียดายใครกันเหรอคะคุณทับนี่นะคะรมิตาอดไม่ได้ที่จะถามออกไปด้วยใครรู้พี่ทับน่ะเหรอคะก็เป็นพี่ชายของพัทไงล่ะเด็กสาวตอบอย่างเร็วคุณมี่ยังไม่เคยเห็นเพราะคลาดกันทุกทีอย่างกับเล่นซ่อนหาเลยค่ะรมิตาพยักหน้าน้อยๆ อีกทั้งต้องยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับไร่วงตะวันสำหรับหล่อนมีเพียงน้อยนิดถึงอย่างนั้นก็ตามเวลานี้หญิงสาวมีความรู้ใหม่เกี่ยวกับละพัทรดาอีกข้อหนึ่งก็คือแม่สาวน้อยยังมีพี่ชายอยู่อีกหนึ่งคนซึ่งรมิตาไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นหน้านอกจากรับรู้ว่าชื่อทับช่างเก็บเนื้อเก็บตัวเสียจริงนะพ่อคุณพ่อคนช่างเก็บเนื้อเก็บตัวเวลานี้ส่งเสียงจามดังสนั่นทำให้ในผันซึ่งยืนอยู่ไม่ห่างต้องก้าวเข้ามาใกล้อย่างสงสัยแกมอดห่วงคุณทับของเขาไม่ได้คุณทับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นจามสนั่นหวั่นไหวทั้งวันเลยนะครับไม่รู้สิร่างสูงกล่าวพลางใช้นิ้วเรียวถูจมูกไปมาเขาเองแปลกใจอยู่เหมือนกันร้อยวันพันปีไม่เคยเจ็บป่วยกับใครเขาสักทีหรอกคงมีใครนั่งนินทาคุณทับไม่ขาดปากแน่เลยถึงได้จามทั้งวันแบบนี้ใครจะมานินทาฉันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครสักทีพวกสาวๆไงล่ะครับนายผันตอบข้อสงสัยอย่างผู้เชี่ยวชาญก็เพราะคุณทับไม่ทำอะไรนี่ล่ะคุณเธอทั้งหลายก็เลยนั่งล้อมวงนินทาซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยถ้าคุณทับทำอะไรสักอย่างนะป่านนี้พูดยังไม่ทันที่จบประโยคนายผันต้องตะโกนลั่นเมื่อเท้าหนักๆยันโครมก็ให้ตรงบั้นท้ายเต็มแรงจนร่างผอมๆเซซัดๆไปเลยนะแกไปไกลๆฉันเลยไปทับออกปากไล่อย่างโมโหในผันลูบมือป้อยๆตรงที่ถูกเขาทำร้ายพลางทำปากขมุบขมิบบนอุบอิบก่อนก้าวห่างไปทับสั่นศีรษะไปมาเร็วๆอย่างระอากับเจ้าคนสนิทผู้รู้มากของเขาแดดวันนี้ร้อนเหลือเกินหรือเขาอาจจะเป็นหวัดจริงเย็นนี้กลับบ้านไปคงต้องหายามากินกันเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นกล้าไม้ที่เตรียมจะลงอีกไม่กี่วันได้เฉาตายเป็นแน่